สนั่นโซเชียลในตอนนี้เลยเลยค่ะจากกรณีที่ก้อยรัชวินวงวิริยะนะคะชวนวิ่งเพื่อการกุศลของผู้หญิงภายใต้ชื่อ Easter Bunny Women's Run Presented by Athira ซึ่งเจ้าตัวนะคะยังได้เป็นพรีเซนเตอร์งานนี้โดยตรงพร้อมโพสต์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน Instagram ส่วนตัวโดยเจ้าตัวระบุว่างานวิ่งของผู้หญิงที่ก้อยและAthiraตั้งใจจัดขึ้นเพื่อทุกคนหลังจากหายไปนานถึง3ปีบอกเลยว่าแม่ตื่นเต้นมากเพราะแม่ไม่ได้วิ่งมาพักหนึ่งเหมือนกันและครั้งนี้ก้อยไม่ได้มาคนเดียวแต่มากับกระต่ายอีสเตอร์บัดนี่น้องอิมพอร์ตมาจากเกาหลีเพื่อสาวๆAthiraโดยเฉพาะและจะไปวิ่งรับลมทะเลที่ภูเก็ตด้วยกันซึ่งระยะทางนะคะมี 21K 10K 5K และสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาภูเก็ตก็มี VR 10K ระยะนี้นะคะเปิดให้ผู้ชายวิ่งด้วยค่ะจุดสตาร์ทอยู่ที่ลากูน่าจังหวัดภูเก็ตในวันที่10ถึง11กันยายน2565เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมหรือจนกว่าบัตรจะหมดพร้อมรับของที่ระลึกสุดคิ้วที่นักวิ่งห้ามพลาดจาก Easter Bunny จัดขึ้นแบบ Exclusive เฉพาะงานนี้เท่านั้นบอกเลยว่าน่ารักมากค่ะและยังบอกอีกว่าทุก1การสมัครนะคะเรามอบ100บาทให้มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมมาเริ่มต้นก้าวแรกอย่างแข็งแรงและส่งต่อพลังใจให้กันอย่างเต็มร้อยเตรียมตัวฟิตกันให้ดีและพบกันที่งานนะคะเชิญทุกคนมาวิ่งกับก้อยพร้อมกับกระต่ายเอสเตอร์ที่งาน Easter Bunny Women's Run Presented by Athiraงานจะมีขึ้นที่ลากูน่าจังหวัดภูเก็ตในวันที่10ถึง11กันยายนนี้ระยะทาง5กิโล10กิโลและ21กิโลพร้อมรับของที่ระลึกสุดคิ้วจากเอสเตอร์บันนี่ที่จัดทำขึ้นแบบ Exclusive เฉพาะในงาน Easter Bunny Women's Run Presented by Athira เท่านั้นเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ไทยรันและทุก1การสมัครเรามอบ100บาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Easter Bunny Women Run และ athira.me เตรียมฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วออกมาวิ่งด้วยกันกับก้อยและกระต่ายเอสเตอร์แล้วเจอกันที่งานนะคะสาวๆจากคำนี้ละค่ะทำให้มีดราม่าทัวร์ลงแบบต้านไม่ไหวนะคะคนเข้ามาถล่มวิจารณ์ไปต่างๆหน้าๆตั้งข้อสงสัยเรื่องค่าสมัคร 3,500 บาทแต่บริจาคเข้ามูลนิธิรามาเพียง100บาทในโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมแล้วเงินที่เหลือไปไหนทำไมดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะวิ่งเราหรือวิ่งตบทรัพย์คะค่าวิ่งอะไร 3,500 วิ่งที่ไหนค่าสมัคร 3,500 เกินไปหัวหน้าอีก 3,400 ไปไหนเอางบ 3,500 ไปสมัครงานวิ่งอื่นสัก2งานไม่เกิน 1,000 ที่เหลือเอาไปบริจาคตรงที่โรงพยาบาลจบกว่าอย่าไปเสียเวลาเวอร์วังอลังการเพ้อเจ้อบริจาคทั้งชาติก็แก้ปัญหาไม่หมดถ้าไม่ไปแก้ที่ต้นตอปัญหาแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความเขาบอกว่าสามีเคยออกมาทีก็ไม่รอดคราวนี้เมียจะรอดไหม 3,500 วิ่งอยู่บ้านเถอะซึ่งก็มีชาวเน็ตบางส่วนนะคะได้มีการเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์และได้ความจริงว่าราคาบัตรการกุศลคือ 3,599 บาทบริจาค 100% เข้ารามาธิบดีส่วนคนที่สนใจก็ยังมีแพ็กเกจอื่นๆให้ได้วิ่งโดยทุก1การสมัครทางผู้จัดจะบริจาค100บาทจากค่าสมัครให้รามาธิบดีซึ่งแพ็กเกจวิ่งนะคะราคาจะคิดตามระยะทางที่วิ่งมีทั้งแบบเดียวแล้วก็แบบกลุ่มก่อนที่ล่าสุดนะคะทางด้านก้อยรัชวินค่ะจะทนดราม่าไม่ไหวนะคะออกมาชี้แจงยาวเหยียดเลยซึ่งเจ้าตัวได้บอกว่ามีเพจให้ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการสมัครวิ่งงานและเงินบริจาคของการจัดกิจกรรมนี้ทำให้มีหลายคนเข้าใจผิดก็เลยขออนุญาตชี้แจงทางนี้นะคะสำหรับการสมัครวิ่งแบบปกติเราจะมีแพ็กเกจให้นักวิ่งเลือกระยะทาง 5K 10K และ 21K ราคาแต่ละระยะนะคะจะไม่เหมือนกันค่ะดูได้จากรูปที่แนบไปและทุก1การสมัครนะคะจะบริจาค100บาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนโครงการผู้หญิงป่วยไร้มะเร็งเต้านมและในส่วนของบัตรการกุศลค่าสมัครทั้งหมด 3,599 บาทจะมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยบัตรการกุศลนี้นะคะเราจัดทำขึ้นสำหรับนักวิ่งที่อยากร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี 100% และยังได้มาวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมกับได้รับของที่ระลึกพิเศษในงานนี้ได้แก่เสื้อวิ่งลาย Easter Buddy กล่องเครื่องสำอางพร้อมเซตเครื่องสำอาง Bunny Eyeshadow Lip Balm สร้อยคอแทนเหรียญที่
่ระลึกที่ได้รับหลังเส้นชัยนะคะแล้วก็เสื้อค่ะที่ได้รับหลังเส้นชัยเช่นกันซึ่งเป็นของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะในงานนี้เท่านั้นและนักวิ่งจะได้รับใบเสร็จลดหย่อนเพื่อนำไปหักภาษี1เท่าค่ะในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงานนี้นะคะก้อยไม่สบายใจที่มีการลงข้อมูลบิดเบือนความจริงและเกิดการแชร์ในโซเชียลจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพจที่เป็นสื่อเลยอยากรบกวนให้ทุกคนนะคะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะคะและขอขอบพระคุณทุกๆคนที่สมัครมาวิ่งด้วยกันรวมถึงทีมผู้จัดงานและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ขอบพระคุณจากหัวใจค่ะก็เอาเป็นว่าทางด้านสาวก้อยรัชวินนะคะก็ออกมาชี้แจงแบบชัดเจนแล้วก็ถือว่าจบดราม่ากันไปนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ